พี่แบงค์ฟังคลิปพี่แบงค์ฟังคลิปหนูเอ่ยชื่อใครหรือยังไม่เคยไม่เคยพุทธลิงประกิตนี่คือยังไงเขาฟ้องเราไม่ได้หนูเอ่ยชื่อใครหรือยังไม่เคยไม่เอ่ยขอปิ๊บปี้อย่าพี่แบงค์แค่นี้ก่อนหนูขอเปิดคลิปให้คน 10,000 คนเห็นก่อนทุกคนยังไม่เห็นโอเคนะพี่จ้าครับอ่ะ 10,000 คนกดติดตามพลอยตอนนี้พลอยจะเปิดคลิปที่เป็นข่าวออกช่องดิจิตอลทีวี TNN ให้ฟังกดติดตามปุ๊บกดไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดกระดิ่งมีของขวัญเท่าไหร่ส่งมาให้หมดกูพร้อมขึ้นศาลใครอีกอ่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยฟังแม่นะแม่ดูหนูอยู่นะแม่ตะหวานเหรอคะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะแม่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วใจเย็นทุกคนจะช่วยหนูและแม่มีอายการใน Facebook ถ้าเกิดหนูเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวแม่โทรหาอัยการที่เป็นเพื่อนแม่ในเฟซบุ๊กอะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะแม่ใจเย็นๆตั้งสติเรามีหลักฐานโอเคค่ะขอบคุณนะคะก็มีได้แล้วถ้าเกิดว่านักข่าวเชิญหนูไปแม่จะไปกับหนูด้วยอ้าวแม่จะไปกับหนูทำไมไปช่วยไงไปช่วยประมาณเนี้ยโอเคแม่ขอบคุณนะโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลอยค่ะดูไลฟ์สดอยู่นะดูไลฟ์สดอยู่หรอใช่เฮ้ยยังไงพลอยออกข่าวแล้วว่าอยากรู้ว่าพลอยจะโดนคดีอะไรไหนบอกก่อนไม่รู้ว่ามันเอาผิดไม่ได้พลอยไม่ได้ออกชื่อใครเราไม่ได้เอ่ยชื่อมันปะใช่พอต้องใจเย็นๆนะแต่ต้องใจเย็นๆไม่ต้องคิดมากคนซัพพอร์ตเป็นหมื่นตัวอะไรเป็นหมื่นจริงหรอจริงเราซัพพอร์ตอยู่บอกเลยจริงหรอคนซัพพอร์ตพอยเป็นหมื่นจริงหรอซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตอยู่พอยเป็นคนที่กล้าที่สุดเลยจริงๆแล้วแต่พี่หนูแบบตอนนี้หนูคือหมายเลขหนึ่งที่จะเขาจับจ้องแล้วเอาตรงๆเลยเข้าใจแต่ก็ดังเลยไหมดังเลยแหละพลอยต้องใจเย็นๆมันทำอะไรพลอยไม่ได้หรอกโอเคพี่ก็บอกแค่นี้โอเคขอบคุณนะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนมาของขวัญคือกำลังใจจะเปิดคลิปที่เป็นข่าวขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะมีเท่าไหร่ส่งมาเถอะจริงๆคือมันเฟลมากอะเกิดแม่ยังไม่รู้เรื่องนะแม่พลอยยังไม่รู้เรื่องนะเปิดเลยแล้วกันคือเรื่องของเรื่องอ่ะพลอยไปได้คลิปนี้มาไงคลิปอ่ะคลิปมันคือคลิปวงในสุดของสุดๆแล้วพลอยเอามาปล่อยในนี้ไงแล้วนักข่าวออกไปเล่นคือทุกอย่างคือเป็นพลอยอ่ะคือคลิปนี้มันเฉพาะผู้นำหลักล้านน่ะแม่ขอบคุณมากเปิดเลย15,000 คนเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นไลฟ์ TikTok ไม่เคยคนเยอะขนาดนี้อย่างมากสุด 7,000 เนาะอ่ะพลอยไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะถ้ามาดูก็มาดูพลอยไม่เคยเอ่ยชื่อใครนะคะอยากให้ทุกคนรับรู้ด้วย 16,000 คนติดตามพลอยก่อนกว่าแพ้พลอยก่อนรับรองไม่จบแค่นี้มีต่อเผลอๆได้ออกรายการจบกดติดตามพลอยก่อนค่ะฟังแล้วกดไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดกระดิ่งไลฟ์โค้ชคนนี้เขาเป็นหนึ่งในแฟนรายการเราแล้วดูหรือเปล่าแต่มันมีเสียงหนึ่งอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แชร์กันอยู่เหมือนกันนะว่าสั่งเผาแบงค์จอมอ่ะคนคนเดียวกันหรือเปล่าทีมเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็เป็นอีกหนึ่งไวรัลลองฟังดูประกาศให้ทราบนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่มีแบงค์นะคะแบงค์ที่ถ่ายเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวไว้นะคะตอนนี้ต้องเผาทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่า
มันผิดกฎหมายนะคะซึ่งคนอื่นอาจจะเล่นคดีนี้กับพวกเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบเนาะทาริเป็นแบงก์กาโมแทนได้มีปัญหาค่ะโอ้ขอบคุณมากใครเล่น TikTok อยู่ต้องรู้จักสองคนนี้ดีอยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้แหละขอบคุณมากที่พลอยเอาตรงๆเลยนะให้พลอยพูดเลยไหมมันมีวงในกูนะอีกแต่พลอยไม่สามารถเปิดเผยได้มันมีวงในมันมีคำอันนี้เปิดเผยได้ไม่ได้ระบุตัวตนแต่มันมีวงในกูนะอีกที่พลอยเอาคลิปออกมาได้แต่มันยังเปิดเผยไม่ได้เอ๊ะไลฟ์โค้ชคนนี้เขาเป็นหนึ่งในแฟนรายการเราแล้วดูหรือเปล่าแต่มันมีเสียงนึงอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แชร์กันเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าสั่งเผาแบงค์ปลอมอ่ะคนคนเดียวกันหรือเปล่าทีมเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็เป็นอีกหนึ่งไวรัลลองฟังประกาศให้ทราบนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่มีแบงค์นะคะแบงค์ที่ถ่ายเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวไว้นะคะตอนนี้ต้องเผาทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะซึ่งคนอื่นอาจจะเล่นคดีนี้กับพวกเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบเนาะทาริเป็นแบงค์กาโมแทนไม่มีปัญหาค่ะคลิปที่2ที่ออกข่าวช่อง TNN ไปดูซิว่าเขาซื้อขายกันยังไงแบงค์ปลอมมันไม่ได้ปริ้นแจกฟรีนะคะมันปริ้นขายค่ะไม่ต้องตกใจขายแสนละ200ค่ะมีคนที่เคยเข้าไปทำออกมาบอกแล้ววงในโดยตรงวงในคุสติบมีลูกน้องมันออกมาเฉียงว่าอีลิงประกิจรวยจริงกูก็ไม่เคยบอกเลยว่ามันไม่รวยมันรวยจริงรู้ไหมทำไมมันถึงรวยก็มีพวกโง่ๆเหมือนลูกน้องมันไงอีพวกโง่ทั้งหลายมาเปิดบิ๊กให้มันรวยอ่ะเออก็มันจะเอาเงินมาจากไหนก็มันรวยเพราะพวกโง่ๆอย่างงี้ไงพลอยไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่ต้องมาฟ้องพลอยไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะฉันรู้14,000คนเนี่ยมันต้องมีพวกที่ร้อนตัวดูอยู่พลอยบอกไว้เลยว่าพลอยไม่เอ่ยชื่อใครอยากดูแชทลับไหมขออนุญาตเปิดแชทลับได้ไหมฉันมีหมดพลอยรู้มาก่อนเนี่ยทราบว่าเขาจะจัดงานวันที่15ธันวาค่าบัตร9,900ซื้อกับนุ่นๆๆเหลือ3,600